สวัสดีครับวันนี้เรามาเขียนเฟิร์มแวร์นะครับของเครื่องซักผ้านะครับเป็น EP ที่สองนะครับ EP ที่สองนี่เราจะเขียนโปรแกรมฝังนะครับแต่ก่อนที่จะเขียนโปรแกรมฝังนะครับเราเปลี่ยนนิดนึงครับดีไซน์อันที่คราวที่แล้วนะครับไม่มีคนคอมเมนต์ว่าไม่สวยนะก็เลยต้องดีไซน์ User Interface ใหม่นะครับก็นี่นะครับคราวที่แล้วก็มีปุ่มอยู่9 ปุ่มตอนนี้ทำแค่8 ปุ่มพอนะครับเหนื่อยครับ8 ปุ่มนะครับก็มีปุ่ม on off แล้วก็ spin นะครับอันนี้ปั่นนะครับ gentry ปาซักเบาๆนะครับซักกลางๆซักหนักๆนะครับอันนี้แช่ผ้านะครับนี่แล้วก็อันนี้ตั้งเวลาซักนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ถัดไปนะครับที่เปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนนะให้นี่นะครับเป็นมีไทเมอร์ด้วยนะครับ start time ตอนออนโหลดของบอดี้นะครับออนโหลดของบอดี้นะครับให้นาฬิกาเดินด้วยนะครับนาฬิกาเดินไปนะครับนะครับก็จะโชว์ในนี้แล้วก็ใส่โลโก้ตรงนี้นะครับใส่โลโก้นิดนึงนะครับตรงนี้แล้วก็ใส่ลิงก์ใส่โลโก้นะถ้าคลิกตรงนี้ก็จะไป YouTube นั่นเองนะครับนอกจากนั้นข้างบนนะครับก็ไม่มีอะไรครับเปลี่ยนสไตล์สไตล์นะให้สวยงามให้ห่างกันนะครับให้ห่างกันเฉยๆก็แล้วแต่นะครับว่าแต่ละคนชอบแบบไหนนะพอดีมีคอมเมนต์มาก็เลยต้องเปลี่ยนนิดนึงนั่นเองก็เดี๋ยวย่อเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราได้แล้วนะครับเราได้ user interface ที่ชัดๆแล้วนะครับไม่ยากนะครับก็คอนฟอร์มเอนะครับ copy เลย copy ไว้ก่อนนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเริ่มเขียนที่เขาเรียกว่า sketch นะครับใน embedded เนี่ยเขาจะไม่มีไฟล์จะไม่มีไฟล์นะครับจะมี sketch นะครับเป็น sketch ใน sketch ก็จะมีสองส่วนคือ setup กับ loop นะครับ setup กับ loop อันเราค่อยๆทำเราลบทิ้งหมดก่อนนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเราเริ่มจากไม่มีอะไรเลยอันแรกสุดนะครับเราก็include library ก่อนนะครับ library ที่ต้องใช้มีประมาณนี้นะครับมี ESP8266 WiFi นะครับแล้วก็ Wi-Fi client นะครับ ESP8266 web server นะครับ Arduino timer นะครับอันนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่า EP ต่อไปต้องใช้นะครับEP ROM นะครับ EP ROM นั่นเองนะครับแล้วก็ Arduino OTA นี้ก็ยังไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ESP 28266นะครับ MDNS อันนี้ได้ใช้นะครับแล้วก็เป็น Standard Lib นะครับนี่คือ library ที่เรียกใช้ทั้งหมดนะแต่ตอนนี้แต่ยังใช้ไม่ครบนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราจะเขียนแบบ uninterruptible ก็คือสั่งแล้วสั่งเลยครับหยุดไม่ได้นะเดินหน้าอย่างเดียวนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับอันแรกเราจะ define นะเนื่องจากว่าเป็นระบบ Wi-Fi นะครับเราก็ต้องมีการ define มาข้อมูลที่เกี่ยวกับ Wi-Fi นะครับก็มี SSD นะครับ SSD ของเครื่องซักผ้าเรานะครับเนื่องจากว่ามันเป็น Wi-Fi นะแล้วก็นี่ SSD ของเครื่องซักผ้าเราเป็น Washing Machine System SSD ก็ชื่อนี้นะครับชื่อนี้นะแล้วก็SSD นะครับ SSD ก็ของ Wi-Fi ที่บ้านเราที่เราต้องการเชื่อมต่อเข้าไปเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็ใส่ตัวนี้แล้วก็ password นะครับก็ใส่นะครับผมให้ password ทั้งของตัว Wi-Fi ที่บ้านแล้วก็ตัว Wi-Fi ของ Washing Machine นะครับเรื่องเสื้อผ้าเป็นอันเดียวกันก็คือใช้ password ตัวนี้นะครับอันนี้คือเราสร้าง password ได้ก่อนฟิกไปเลยนะครับวิธีนี้เอาวิธีง่ายนะครับฟิกไปเลยนะครับจากนั้นเราก็จะนำไปใช้นะครับบอกว่านะ หลังจากที่เรา define เสร็จแล้วเราก็เอา
มาใส่ไว้ในตัวแปรที่เป็นชานะครับเอามาเก็บไว้นะในชาเพื่อจะนำไปใช้นั่นเองนะครับนี่นะครับก็เป็น SSD ตัวแปรที่เป็น SSD ที่จะเชื่อมต่อไว้แล้วก็ SSD ของเครื่องซักผ้าแล้วก็รหัสคลังนี่ครับมาเก็บไว้ในตัวแปรที่เป็นชานะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอานะ เราก็จะเอาตัวเว็บของเรานะครับมาใส่ในตัวแปรนะครับที่ชื่อว่า main page นะครับที่ชื่อว่า main page นะก็เป็นอยู่ใน PocMem ครับก็คือ memory ในส่วนของ embedded นะครับก็เป็น PocMem นะครับรู้สึกว่าเป็นตัวหนึ่งนะนะครับเมมเราก๊อปเลยเราก๊อปเลยนะครับเรามาด้านนี้นะครับแล้วก็ select all นะครับก๊อปปี้เลยนะครับก๊อปปี้เสร็จแล้วก็มาใส่ในด้านนี้นะครับ ใส่ลงไปตรงนี้นะครับ paste ลงไปเลยนะครับอันนี้คือ HTML ที่เราสร้างไว้นั่นเองนะเราเอามาฝังไว้ในไมโครชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับหาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ เป็นอันนี้เรามาใส่ไว้ในนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเครื่องก็ยังไม่รู้ครับเราก็ต้องทำไมโครชิปให้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับก็ประกาศตัวแปรที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่นะครับก็เป็น EHT826 เว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เป็นตัวแปรชื่อเซิร์ฟเวอร์เปิดพอร์ตที่180นะครับนอกจากนั้นเรา initialize ด้วยนะครับ initialize ด้วยนะครับในส่วนของstatus ของเครื่องซักผ้าเรานะครับก็เป็น off ก็คือปิดไว้ก่อนนะครับปิดเครื่อง start ขึ้นมาปิดเครื่องไว้ก่อนนะครับ นี่นะครับ เราเลื่อนขึ้นมานิดนึงนะครับหลังจากนี้เราได้นะเราได้ประกาศตัวแปรที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับเราก็จะนะเอาค่านะเกี่ยวกับเวลานะครับประกาศไว้ก่อนเหมือนกันนะเพื่อให้ง่ายนะครับเนื่องจากว่าตัว embedded เนี่ยเขาไม่รู้จักหน่วยชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีเขาไม่รู้จักนะครับเราก็ให้เขาจะรู้จักเฉพาะมิลลิวินาทีอย่างเดียวเราก็ทำหน่วยไว้เพื่อง่ายแต่การคำนวณทีหลังนั่นเองก็มีหน่วยเซกันนะครับผมย่อเป็น SE นะครับหน่วยเซกันก็มีค่าแต่มิลเป็นมิลลิเซกนะครับคูณพันก็เป็น1เซกันแล้วก็วินาทีนะครับวินาทีนะครับก็เอานะเอาเซกันมาคูณ60แล้วก็ชั่วโมงก็เป็นตัวนาทีมาคูณ60นั่นเองจริงๆอันนี้อาศัยนี้นะนี่นะครับเป็นเซกันนะครับตอน 1,000 นะ 1,000 มิลลิเซกนะหรือ1คูณอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือ1เซกันนะครับนะครับ ก็ นี่คือในส่วนของการประกาศนะครับต่อไปนะครับในส่วนที่เราจะเริ่มทำนะครับเราก็จะมีการเซตอัพนะครับเราก็เริ่มเลยครับ void นะครับ void setup เป็นฟังก์ชันนะครับที่รันครั้งเดียวนะครับเมื่อตอนมีไฟมาเลี้ยงนะครับตรงนี้เซตอัพนี้จะรันครั้งเดียวโดยไม่สนใจค่าส่งกลับแล้วก็ไม่มีพารามิเตอร์นะครับจะเห็นว่าเป็น void กับ void นะครับ void นี่พารามิเตอร์หรือ comment เนี่ยไม่มีครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราก็จะประกาศเราจะประกาศพินนิดหนึ่งนะครับพินนะครับพินของ EHT826 มีทั้งหมดที่จะใช้ได้นะก็มี8พินแต่ว่าเราจะใช้บางพินเท่านั้นเพราะมีพินที่ D1 ถึง D8 เนี่ยก็เป็นดิจิตอลพินนะครับดิจิตอลพินเนี่ยก็เป็นเอาท์พุตได้นะครับเพราะฉะ
เพราะฉะนั้นเราจะสั่งเป็นแบบดิจิตอลนะครับมันก็เลยแอสไซน์นะครับD0 นะครับมีไว้สำหรับรีเซ็ตเพราะฉะนั้นเราเอาไว้รีเซ็ตนะครับเราไม่ใช้ D3 เอาไว้สำหรับส่งข้อมูลนะครับส่วน D8 เนี่ยนะครับเอาไว้นะครับสำรองไว้สำหรับเรื่องของ PMW นะครับเราไม่ใช้เราจะใช้ D1 D2 D4 D5 D6 D7 นะครับมีทั้งหมด6พินที่เราจะใช้นะครับโดยนะ D1 นะครับเราจะให้ทำการปิดเปิดเครื่องทำการปิดเปิดซอฟต์เทรนเนอร์หรือน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับส่วน D2 เนี่ยเราจะให้เปิดดีเทอร์เจนต์นะครับดีเทอร์เจนต์ก็คือลิควิดดีเทอร์เจนต์นะครับก็คือน้ำยาซักผ้าครับที่เราจะใช้จริงๆนะครับอันนี้เรายังไม่เขียนวันนี้นะครับเราจะใช้จริงๆก็คือวันนี้นะครับเขียน D4 ถึง D7 นะครับ D4 นี่คือปุ่ม on off นะครับเปิดปิดเครื่องนั่นเองนะครับเปิดปิดเครื่องนะส่วน D5 นะครับเป็น direction ในการหมุนของมอเตอร์นะครับว่าหมุนทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกานะเป็นขอบปิดหรือcounter ขอบปิดนะมันไม่ใช่เรียบร้อยนะครับ direction ก็มีขอบปิดนะแล้วก็นะครับส่วน D6 นะครับเป็นการเปิดน้ำเข้านะครับ D7 เป็นการปล่อยน้ำออกนะครับนี่คือเซตอัพเบื้องต้นก่อนนะครับเราก็จะกำหนดแบบไว้ก็ดีดิจิตอลพินนั่นเองนะเป็นพินนะครับเลยสัญญาณไฟฟ้าออกไปนะครับนอกจากนั้นเราก็จะนะเปิด EPROM นิดนึงนะครับเปิด EPROM เพื่อจะใช้ถัดไปเพื่อเก็บค่านะครับก็เป็น EPROM EEPROM begin แล้วก็เปิดในส่วนของ serial ด้วย serial port นะครับหรือ com port นั่นเองที่ความเร็ว9600บอทนะครับบอทเรทนั่นเองนะครับบอทเรทครับก็เอาที่9600นะครับจากนั้นเราก็จะเริ่ม connect wifi นะครับโดยนะครับมาให้ชิปของเรานะครับเป็นนะครับเป็นทั้งเป็น Wi-Fi ทั้ง Access Point ด้วยนะเป็น Access Point แล้วก็เป็น Workstation ด้วยนะก็ Wi-Fi Mode ก็จะเป็น AP นะครับแล้วก็เอา SSD ที่เราประกาศไว้ข้างบนตรงนี้นะครับ ข้างบนเลยเมื่อกี้นะครับเอามาใส่นะครับในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บ้านของเรานะครับนอกจากนั้นเราก็ตั้ง Wi-Fi ขึ้นมาของเครื่องซักของเครื่องซักผ้าขึ้นมาหนึ่งอันโดยใช้ Password เดียวกันนะครับอันเราจะมี Wi-Fi ขึ้นมา Wi-Fi ตรงนี้นะก็จะเป็นที่เราตั้งไว้แล้วก็ลิ้นก็คือขึ้นบรรทัดใหม่ใน serial port นะครับลิ้นออกทาง serial port หลังจากที่เซตแล้วตรงนี้นะครับ Wi-Fi จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนี่นะครับนี่นะครับก็จะมีนี่เป็น Wi-Fi ที่บ้านนะครับ activewi.com ส่วนเครื่องซักผ้านะครับเป็น hand washing machine นี่คือ Wi-Fi ของเครื่องซักผ้านะครับก็จะมีตัวขึ้นมาแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะเริ่ม connect แล้วนะครับ connect ก็ใช้ฟังก์ชันง่ายๆเลยนะครับก็คือก็ทำไปจนกว่าจะ connect ได้ถ้า connect ไม่ได้นะครับถ้า connect ไม่ได้ก็ให้พิมพ์จุดออกมาทาง serial port นะครับโดย delay ครั้งละ500มิลลิเซกนั่นเองนะครับ500มิลลิเซกครึ่งวินาทีคอนเนคใหม่จนกว่าจะได้นะครับได้แล้วล่ะครับได้แล้วนะครับได้แล้วก็ให้ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับให้ขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็แสดงข้อความว่า connected to นะครับแล้วก็ SSID ที่เราตั้งไว้ก็คือที่บ้านนะครับว่าเป็นเรา connect to SSID ที่ไหนแล้วก็ได้โลเคอลอะไรออกมาโลเคอล IP ของเครื่องซักผ้าเรานะครับได้อะไรออกมาก็ให้แสดงออกมาด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็นี่ครับเรื่องของการเชื่อมต่อเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าเครื่องซักผ้าของเราเป็น access point ด้วยเพราะฉะนั้นก็เพื่อให้เข้าง่ายนะครับเราก็จะให้เข้าได้ตรงนี้เลยนะครับเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยแล้วเป็นAccess Point ด้วยคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็จะ copy ตรงนี้ไปใส่โดยบอกว่า responder นะ MDSN responder start แล้วก็ you can now browse to เนี่ยก็คือเชื่อมต่อ connect เข้าไปยังเครื่องซักผ้าได้โดยใช้ IP address หรือโดอ
อ๋อโดเมนเนมนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาต้องมาเซตเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วครับก็คือนะเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี้ยมีรูทนะมีรูทในการคอนเน็กต์เนี่ยอะไรบ้างนะก็คือเนี่ยออเซิร์ฟเวอร์ออนนะครับก็มีเมนรูทนะครับมีรูทนะครับให้เรียกใช้ฟังก์ชันนี้นะครับในกรณีที่เบราว์มาแล้วไม่ใส่ต่ออะไรเลยก็คือใส่ตรงๆตรงนี้นะครับเราก็จะให้นะไปเรียกใช้ฟังก์ชันนี้แต่ในกรณีที่ไม่เจอนะครับเรียกมาแปลกๆมั่วๆมาก็ให้แสดง not found ครับแล้วก็ให้สามารถเรียกข้ามได้ด้วยนะครับให้ enable cross true แล้วก็เริ่มแล้วครับตอนนี้ begin แล้วก็เป็น server start นะครับอันนี้คือจบคนส่วนของเซตอัพนะครับจบตรงนี้นะครับเซตอัพจบแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนของที่จะทำงานตลอดเวลานะครับก็เรียกว่าลูปนั่นเองว่า void loop นะครับลูปนี่ก็ไม่ต้องการพารามิเตอร์เหมือนกันนะครับแต่ทำแค่สองอย่างนะครับก็คือ server dot นะครับ handle นะครับ handle นะแฮนเดิลแต่เป็นแฮนเดิลคลายแอนนะครับก็คือรอคลายแอนคอนเน็กเข้ามานั่นเองนะครับนะครับรอคลายแอนแล้วก็ M นะ MD นะ NS นะครับ Start นะครับก็เพื่อให้ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์นี้เข้าได้ง่ายนั่นเองนะครับเป็นอัปเดตนะครับเดตนะครับอัปเดตเขาได้เห็นว่าข้างบนนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับตรง void นะครับข้างบนนี้ยังไม่มี function support ก็คือในส่วนของ form handle กับ handle not found นะครับเพราะเราก็จะมาใส่เราก็จะมาใส่สอง function นั้นเข้าไปนะผมจะใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันครับนี่นะครับก็คืออันแรกก็คือผมจะใส่นะครับเป็น handle not found นะครับฟังก์ชันนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะก็ให้นะก็ให้ return นะครับ return ค่า HTML มาว่าใส่ไม่เจอนะครับใส่ไม่เจอใส่อะไรไปก็บอกว่า file not found นะครับโดยให้เปิด built-in นะ built-in ของตัว LED ที่อยู่บนชิปด้วยนะครับให้เปิดนะครับค่าเป็น low นะเปิดให้เปิดบอกว่านี่คือคุณ error แล้วนะครับแล้วก็บอก URI แล้วก็บอกพารามิเตอร์ที่ส่งมาแล้วบอกว่าใช้ไม่ได้นะครับบอก argument ทั้งหมดที่ส่งมานะครับก็จะบอกว่า build in แล้วก็สุดท้ายก็ติดนะครับติด build in นะครับแสดงขึ้นมาแล้วก็ปิดลงไปนี่ก็คือการ respond ไปยัง client ว่าเป็น404นะครับ file not found นั่นเองนะครับนี่คือ file not found แต่หัวใจวันนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับหัวใจวันนี้อยู่ที่ตรงนี้ครับก็คือ handle ตัวนี้นะครับ handle form นะครับเมื่อกี้นะครับ handle formเพราะเราก็นะใส่ลงไปเลยครับ handle form นะครับนะครับโดย handle form เนี่ยเป็นตัวที่เราจะใช้จริงนะครับก็คือมาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้นะครับเราก็จะมาเขียนตรงนี้นั่นเองในกรณีที่ browse เข้ามาที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราก็คือโดเมนเนมตรงนี้นะครับหรือ IP address ก็ได้นะครับเราก็จะตอนแรกเสร็จนะตอนแรกสุดนี่ครับเราก็จะมาเช็คพารามิเตอร์ก่อนนะครับโดยเราบอกว่าเช็คสเตตัสว่าพารามิเตอร์ที่ส่งเข้ามาจากปุ่มนะครับจากปุ่มนะปุ่มที่เราออกแบบไว้ก็คือปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ว่าเป็นให้ทำอะไรนั่นเองนะครับเป็นออนหรือเป็นออฟเป็นอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมาเช็คจากสเตตัสตัวนี้นะครับ นั่นเราบอกว่าถ้า argument action นะครับก็คือตรงนี้นะครับ action นะครับเป็น on นะครับเป็น on นี่นะครับเราก็จะให้นะนี่เป็น
เราเก็บไว้ในตัวแปรที่เป็นสเตตัสก่อนที่เฉยนะครับนี้ต่อไปเราถึงจะเริ่มใช้นะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มใช้นะครับเราก็นะเอาเว็บเพจของเรามาก่อนครับเว็บเพจของเรานะครับประกาศตัวแปรเป็นสตริงนะครับมีค่าเท่ากับ main page นะครับนั่นเองนะครับก็นี่เป็นการดึงนะครับค่า HTML ของเรามาใช้นะครับที่เรา embed ไว้ข้างบนนะครับเราก็จะได้ตรงนี้มาเป็นสตริงนะครับแล้วจากนั้นนะครับถ้าเราไม่อยากทำอะไรเราก็ response server response ก็ออกไปตรงนี้เลยได้แต่แน่นอนว่าเราจะไปเปิดปิดด้วยทำให้เครื่องซักผ้าทำงานด้วยเราก็เลยต้องเขียนต่อนะครับอันแรกนะครับเราก็จะบอกว่าผมขออนุญาตก็มาเลยเพราะว่านั่งเขียนมาแล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าแบบนี้เป็นอันอินเทอร์รัปต์นะครับก็คืออันดินแล้วคือสั่งแล้วสั่งเลยนะครับก็จะไม่สามารถที่จะยกเลิกคำสั่งได้นะเวอร์ EP นี้ก็จะมาเขียนแบบอันดินแล้วนี้ก็บอกว่านี่ครับอันแรกนะครับเราจะถ้าในกรณีที่ส่งค่าออฟมาเพราะฉะนั้นปุ่มออนนะครับคือปุ่มนี้นะครับ D0 ก็คือตรงนี้นะครับ D0 นะครับตรงนี้ D0 เนี่ยก็จะenable แล้วในขณะที่ D1 นะครับ D1 ก็ disable ไปนะครับเป็น disable แล้วก็ response นะตรงนี้เป็น response กลับไปยังเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็น on ก็หลับกันนะครับแล้วก็ response กลับไปนะครับ อันนี้ก่อนหลังจาก response นะครับเราก็ต้องเปิดเครื่องด้วยนะก็นะครับเป็น digitalดิจิตอลไรท์นะครับที่ D4 ใช่ไหมครับเมื่อกี้นะครับผมก็เอาตรงนี้นะครับD4 ครับ D4 นะในกรณีที่ส่งมาPick Offนะครับก็เป็น D4 เป็นหายนะครับในกรณีที่ส่งมาเป็นOnนะครับ D4 ก็เป็นLow นั่นเองครับก็คือปิดครับนี่นะก็จะเป็นเรานะครับในกรณีที่สปินนั่นคือสั่งให้ปั่นทำอะไรบ้างครับก็อันแรกก็คือresponse เว็บกลับไปนะครับgmail page ของเรากลับไปนะครับโดยให้ปุ่มเปิดนี่ disable ไว้นะครับแล้วปุ่มปิดอย่างเดียวเพราะว่าทำงานแล้วจะเริ่มทำงานนะครับจากนั้นนะครับนี่ก็ให้อันนี้คือเปิดน้ำนะครับ3นาทีครับเปิดน้ำ3นาทีนะครับนี่คือเปิดน้ำคือ D7 นะครับ3นาทีจากนั้นนะครับก็ดีปิดโทษทีครับสปินนะครับเปิดน้ำทิ้งนะเปิดน้ำทิ้ง3นาทีแล้วก็นะD5 คือลืมแล้วนะครับ D5 คือหมุนนะหมุนทำงานนะครับ D5 คือทำงานจริงๆนะครับกลับมาที่สปินนี่นะครับทำงานจริงๆนะครับ D5 นะ D5 ก็คือทำงานหมุนไปด้านหนึ่งแล้วก็ดีแล้วก็โทษที D7 นี่คือปล่อยน้ำออกครับสปินนะครับ D7ก็คือปล่อยน้ำออกแล้วก็หมุนนะครับหมุนไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับหมุนไปตามขอบปิดนะครับตามเข็มนาฬิกาไป5นาทีนะครับเสร็จแล้วก็หยุดนะครับหมุนนะเสร็จแล้วก็5นาทีเสร็จแล้วก็หยุดแล้วก็ปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องเลยนี่วันท่านนี้แปลว่าปิดเครื่องนี่คือ power cycle นะครับส่วน5นี่คือหมุนนะครับหมุนนะครับหมุนแล้วก็ปิดนะครับอันนี้คือการอย่างนี้ครับก็คือเปิดน้ำออกก่อนแล้วก็หมุนทางเดียวนะครับหมุนทางเดียวแล้วก็ปิดเลยอันนี้คือล้างนะครับล้างจะเริ่มจาก D6 ก็คือนะครับปล่อยน้ำเข้าครับปล่อยน้ำเข้า3นาทีนะครับแล้วก็ปิดนะปิดก๊อกน้ำอันนี้คือปล่อยน้ำเข้าเป็นเวลา3นาทีนะครับอันนี้ปิดก๊อกน้ำนะครับปิดก๊อกน้ำเสร็จแล้วนะครับน้ำอยู่แล้วคาดว่าได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับเราก็ทำงานกลับไปกลับมานะครับ D5 นะครับ D5 หมุนไปด้าน
ตามเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็หยุด3 วินาทีนะครับอันนี้27 วินาทีนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกา27 วินาทีแล้วก็หยุดอีก3 วินาทีเนื่องจากว่าให้มอเตอร์ชะลอความเร็วลงจนหยุดก่อน3 วินาทีแล้วก็หมุนไปอีกด้านตรงข้ามนะครับอีก27 วินาทีแล้วก็หยุด3 วินาทีทำอย่างนี้อยู่10 รอบนะครับมี 4i เท่ากับตั้งแต่0นะครับถึง9นั่นเองนะครับ10 รอบนะครับจากนั้น10 รอบแล้วนะครับก็แล้วก็ปล่อยน้ำออก4 นาทีครับปล่อยน้ำออก4 นาทีคาดว่าหมดนะครับแล้วก็ปิดเครื่องครับนี่คือปิดเครื่องเรียบร้อยครับเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับต้องเป็นหายนะครับหายนี่ปิดเครื่องนะครับเรียบร้อยครับอันนี้คือการปั่นแห้งนะครับปั่นแห้งนะปั่นแห้งก็ใช้ปั่นคล้ายกับซักแต่ทำแค่10 รอบนะครับอันนี้คือเจนทรีนี่คือปั่นซักเบานะครับซักเบาๆนะครับก็ตอนแรกนะก็นี่ก็คือ response นะ response HTML กลับไปก่อนนะครับจากนั้นก็อันนี้เปิดน้ำเข้าครับเปิดน้ำเข้า3นาทีนะครับ3นาทีนะครับเปิดน้ำเข้าแล้วก็3นาทีแล้วก็หยุดอันนี้คือปิดน้ำนะครับหลังจากนั้นซัก30 ครั้งนะครับหมุนกลับไปกลับมานะครับครั้งละหมุนเดินหน้า7 นาทีนะครับหยุด3 วินาทีนะไม่ใช่7 นาที7 วินาทีหยุด3 วินาทีแล้วก็ถอยหลังนะวันนี้ไปตั้งตรงข้ามอีก7 วินาทีแล้วก็หยุดอีก3สลับกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ30 ครั้งนะครับ30 ครั้งเป็นเวลาเท่าไหร่ก็ลองคูณดูครับลองคูณดูอันนี้คือซักเบานะครับหลังจากนั้นนะก็ปล่อยน้ำออก4 นาทีนะครับปล่อยน้ำออก4 นาทีเสร็จแล้วก็ปิดเครื่องครับเครื่องเลยนะครับนี่คือซักหนักโดยซักกลางนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่านะนี่เดินหน้าเดินหน้าถอยหลังนี่17 วินาทีนะครับพัก3เหมือนกันนะครับสุดท้ายก็ปล่อยน้ำออกแล้วก็ปิดเครื่องส่วนหนักเนี่ยซักหนักเนี่ยจะเดินหน้าถอยหลัง27 วินาทีนะครับแล้วก็หยุด3นะครับสุดท้ายก็ปิดเครื่องนะครับปล่อยน้ำออกแล้วก็ปิดเครื่องเหมือนกันทำให้อย่างอื่นก็ response อันนี้เป็น default ไปนี่แค่นี้เองนะครับอันนี้คือโค้ดทั้งหมดเลยนะครับที่สำหรับเป็นเฟิร์มแวร์ของเครื่องซักผ้าแบบ uninterruptible นะครับก็คือสั่งแล้วสั่งเลยหยุดไม่ได้นะจนกว่าจะเสร็จงานนะครับจนกว่าเสร็จเราก็อัปโหลดไฟล์ขึ้นเลยครับนี่นะครับเราอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปยังตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือเป็นชิปของเรานั่นเองนะครับโดยการคลิกตรงนี้เขาก็จะคอมไพล์นะครับคอมไพลิ่งตรงนี้เลยนะครับคอมไพลิ่งสเก็ตนะครับจะไม่มีไฟล์เนี่ยจะเป็นสเก็ตนะครับคอมไพลิ่งนะเสร็จแล้วอ๋อรู้สึกเออร์เลยนะเออร์ที่บรรทัดที่311นะตรงนี้นะเกินมานะครับนะครับก็ลบทิ้งไปนะครับแล้วก็อัพโหลดใหม่ครับก็รอสักพักหนึ่งนะครับนะครับจากนั้นเขาก็จะนี่นะกระลาอัพโหลดขึ้นโดยไรท์นะครับไรท์นี่ memory address ที่เท่านี้แล้วก็โฟกัสไปกี่เปอร์เซ็นต์เขาก็จะบอกนะครับจนกว่าจะครบ100นะครับอัพโหลดขึ้นไมโครชิปแล้วครับตอนนี้อัพโหลดขึ้นไมโครชิปแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับเราก็มาดูที่นะserial monitor ดูนะครับนี่คือ serial monitor เนี่ยกำลัง connect wifi อยู่นี่นะครับ connected to hugdelphi.com นะครับแล้วก็ได้ IP address ของ
ตัวเครื่องซักผ้าหมานี่คือ IP address ของเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็เป็น DNS นะครับก็สตาร์ทแล้วนะครับ now you you can now browse to ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกรอบไปได้เลยนะครับผมกด Ctrl C นะครับแล้วก็ HTTP Server Start ครับก็ลองไปรันดูนะครับผมคลิกเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็จะขึ้นมาแล้วนะครับก็มีเวลาเดินอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นหน้าตาของเบราว์เซอร์ที่เราบ้าวไปอย่างเครื่องซักผ้าของเรานะครับโดยใช้โดเมนเนมตรงนี้นะครับหรือเราจะใช้ IP address ก็ได้นะครับเป็น19ตรงนี้นะครับ 192.168.150 นะครับได้มาตรงนี้ก็กด Enter นี่ได้เหมือนกันนะครับก็คราวนี้ก็กดปุ่ม on off อย่างนี้ได้เลยนะครับแบบนี้ on off นี่ก็แค่เปิดปิดสวิตช์เดียวไม่มีการทำอะไรนะครับเปิดปิดเครื่องเฉยๆนะครับแต่ถ้าเราสปิน เราก็จะคลิกสปินนะครับหลังจากที่คลิกสปินแล้วจะขึ้นว่า Action เท่ากับสปินตรงนี้เลยนะครับก็พร้อมอันนี้ก็คือเครื่องซักผ้าของเราก็จะทำงาน